เจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาเสด็จทางพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชากุศลถวายผ้าพระกฐถินประจำปีพุทธศักราช2563ณวัดเบญจมบพิธดุสิตวนาราม วันนี้เวลาส5บห้านาฬิกาห้านาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2563ณนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรรวิหาร เดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดไสทองภายหลังได้รับการพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระประเมนรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4ว่าวัดเบญจมาบพิรขออภัยครับวัดเบญจบพิษซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านายาพระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงสร้างสวนดุสิตขึ้น พระองค์ทรงทำผาติกรรมวัดเบญจบอพิษแล้วทรงสถาปนาวัดขึ้นใหม่พระราชทานชื่อว่าวัดเบญจมาบอพิรดุสิตวนารามเป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า The m มา b l เบ e m p l e เพลเพราะพระอุโบสถและพระระเบียงประดับด้วยหินอ่อนที่ดีที่สุดจากประเทศอิตาลีภายในพระอุโบสถมีพระพุทธชินาราชจำลองเป็นพระประธาน พระแทนพระตนบัลลังก์พระประธานนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรจุพระบรมราชสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันมีพระเทพกิติเวทีฉัมปุญญชโยเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม79รูปโอกาสนี้ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปสัญลักษณ์สัตตมหาสถานเจ็ดปาง ซึ่งวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามและพุทธศาสนิกชนร่วมกันดำเนินโครงการโพธิมณฑลพุทธานุสรสตะมหาสถานถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อแล้วเสร็จจะอัญเชิญประดิษฐานณบริเวณต้นพระศรีมหาโพวัดเบญจมะบพิษดุสิตวนารามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้หลังพระอุโบสถตั้งแต่ปี2อ4 3ี อันจะเป็นสถานที่จำลองพระพุทธโพธิญาณปางสวียมุติสุขของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นสีมหาโพและแก่ปางสมาธิรัตนบัรลังปางถวายเนตรปางรัตนจงกรมเจดีปางสมาธิเรือนแก้วปางห้ามมานปางนาคปรกและปางรับบาศตุก้อนสตุผงเพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชน